ทีมงานด้านการจัดการพลังงานบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านระบบสกาด้าตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมากมีการนำระบบสกาด้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศแบบเรียลไทม์โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือหาสาเหตุการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผิดปกติเพื่อรายงานผลประหยัดพลังงานให้ผู้เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มบริษัทเดลต้าประเทศไต้หวันเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัททั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการประหยัดพลังงานเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานและให้คำแนะนำแนวทางการประหยัดพลังงานแก่หน่วยงานต่างๆที่ได้ติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง